หัวหน้าพรรคของเรารอพิสูจน์ไหมครับพี่น้องขอเสียงให้คุณเจวันติดกันด้วยตบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งชูมือสามนิ้วหน่อยครับยกมือสามนิ้วยกด้วยยกด้วยข้างหลังชูมือนะครับสามนิ้วทุกคนเลยทุกคนสวัสดีครับหน่อยขอมิวสิกอีกทีดินั่งกันนานยังครับเนี่ยนานแล้วใช่ไหมขอยืนหน่อยยืนตบมือหน่อยเร็วเร็วใครยืนขอให้ดูหวยทุกตัวเร็วเร็วใครยืนขอให้ดูหวยทุกตัวนะครับขอเสียงคนสวยหน่อยนานแล้วพอขึ้นเวทีแล้วนึกถึงนึกว่าตัวเองมาเล่นคอนเสิร์ตนะครับเดี๋ยวเทสเสียงก่อนนะข้างหลังได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินหรือเปล่าครับคุณไก่สีหมายเลขอะไรครับหมายเลขอะไรนะครับโอ้เก่งมากครับหมายเลข3นะครับพี่น้องครับต้องขอกราบขอบคุณจริงๆครับต้องขอบคุณนะครับสำหรับการให้เกียรติกับพรรคชาติพัฒนาแล้วก็ต้องบอกนะครับวันนี้ผมรู้สึกเกรงใจจริงๆนะครับที่พี่น้องทั้งหลายมาให้กำลังใจพรรคชาติพัฒนานะครับมาฟังการปราศัยกันปกติแล้วเนี่ยเวลาขนาดเนี้ยพวกเราก็จะกลับบ้านไปทานข้าวกันพักผ่อนตามอัธยาศัยแต่วันนี้ด้วยความเป็นเลือดของชาติพัฒนาทุกคนก็เลยมาให้กำลังใจนะครับผมขอขอบคุณครับแล้วก็ขอให้ทุกคนตบมือให้ตัวเองหน่อยครับผมท่านทั้งหลายครับพรรคชาติพัฒนาเนี่ยนะเป็นพรรคของชาวโคราชนะไม่ใช่ของผมนะครับผมมารับใช้พี่น้องชาวโคราชในนามหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาเท่านั้นเองเพราะว่าพรรคชาติพัฒนาเป็นพรรคการเมืองที่อยู่กับชาวโคราชมา30กว่าปีเดิมทีเลยเนี่ยพรรคชาติพัฒนาเนี่ยชื่อว่าพรรคปวงชนชาวไทยของท่านพลเอกอาทิตย์กำลังเอกพวกเราจำท่านได้ใช่ไหมครับท่านพลเอกอาทิตย์กำลังเอกท่านเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านเคยเป็นแม่ทัพอยู่ที่โคราชนะครับหลังจากท่านเกษียณแล้วท่านตั้งพรรคชื่อว่าพรรคปวงชนชาวไทยนะครับแล้วก็ท่านสุวัสดิ์ก็ไปร่วมการเมืองกับท่าน
หลังจากนั้นก็เปลี่ยนจากพรรคปวงชนชาวไทยเป็นพรรคชาติพัฒนาพรรคชาติพัฒนาเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นพรรคของคนโคราชเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าการเลือกตั้งทุกครั้งพรรคชาติพัฒนาจะมีส.ส.อยู่ในอีสานโดยเฉพาะโคราชเนี่ยมากที่สุดในจำนวนส.ส.ทั้งหมดจะมาจากอีสานและมาจากโคราชและที่สำคัญอย่างนี้นะครับหัวหน้าพรรคท่านแรกของพรรคชาติพัฒนาครับอดีตนายกรัฐมนตรีครับท่านพลเอกชาติชายชุนวันเป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาท่านแรกเป็นส.ส.โคราชท่านที่สองครับท่านกรทัพพลังสีหัวหน้าพรรคที่สองก็เป็นส.ส.โคราชท่านที่สามครับท่านสุวัฒน์ลิปตพันลบอดีตหัวหน้าพรรคที่สามก็เป็นส.ส.โคราชครับท่านที่สี่ครับอดีตหัวหน้าพรรคที่สี่ท่านนายแพทย์วรรณรัชชานุกูลก็เป็นส.ส.โคราชครับท่านที่ห้าครับน้องเล็กคนสุดท้องผมครับเทวันลิปตาพนบก็สอสอโคราชครับแล้วอย่างนี้พรรคนี้จะไม่ใช่ของคนโคราชได้ยังไงครับขอเสียงตบมือดังๆหน่อยครับผมยืนยันนะครับว่าพรรคเนี่ยเป็นพรรคของชาวโคราชเรานะครับเราก็ทำงานการเมืองมานานนะครับโดยเฉพาะครั้งนี้นะครับที่จะมีเลือกตั้งวันที่24ที่จะถึงนี้นะครับตอนเช้าไปเข้าคูหากันนะครับเย็นก็จะได้รู้ไม่มีน้ำผลนี้นะครับในเขตเลือกตั้ง11เนี่ยเราได้คุณไกรศรีหล่อธาราประเสริฐจริงๆคุณไกรศรีที่รู้จักกับผมมานานแล้วนะรู้จักกันมาโอ้20ปีแล้วนะครับท่านเป็นคนเก่งจบปริญญาตรีจบปริญญาโทรัฐศาสตร์การปกครองรัฐศาสตร์การปกครองเนี่ยนะครับหมายถึงเป็นงานจบด้านการเมืองโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วด้วยประสบการณ์ของท่านเองท่านก็เคยทำงานหลายอย่างนะครับเคยทำงานเป็นธุรกิจนักธุรกิจใหญ่โตทำงานร้านอาหารทำมีเจ้าของเป็นธุรกิจหลายอย่างอ่ะนะครับวันนี้เนี่ยปักธงชัยเราเนี่ยมีหลายอย่างเหลือเกินครับอย่างที่ดังที่สุดในปักธงชัยก็คงไม่พ้นผ้าไหมนะครับไม่พ้นมีนะครับเรื่องเนี่ยคุณไกรศรีเนี่ยสามารถไปพัฒนาต่อได้เมื่อเช้าเนี่ยผมก็ไปออกรายการดีเบตช่อง Voice TVนะครับเรื่องการท่องเที่ยวผมก็พูดถึงปักธงชัยนะพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวในโคราชทั้งหมดถ้าวันนี้ได้คนมีความรู้ความสามารถอย่างนี้นะมาช่วยกันพัฒนาโคราชโดยเฉพาะที่ปักธงชัยเนี่ยผมว่านะครับโคราชเราจะต้องไปไกลมากเลยนะครับผมยืนยันอย่างนี้นะครับว่าผลเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยนะครับไม่เหมือนทุกครั้งนะครับผมบอกกับพี่น้องก่อนนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งเนี้ยไม่เหมือนทุกครั้งเราว่างเว้นการเมืองมาหลายปีแล้วนะครับโอ้ 5-6 ปีแล้วไม่ได้มีการเลือกตั้งมาหนนี้การเลือกตั้งก็พิเศษกว่าทุกครั้งกติกาการเลือกตั้งไม่เหมือนทุกครั้งอันแรกเลยนะครับเบอร์ผู้สมัครไม่เหมือนกันสักเขตนึงเขตนี้เบอร์3อีกเขตนึงก็อีกเบอร์นึงอีกเขตนึงก็อีกเบอร์นึงฉะนั้นท่านต้องจำให้ดีนะครับว่าหมายเลขผู้สมัครเนี่ยที่ลงสมัครเนี่ยหมายเลขอะไรนะครับต้องจำให้ดีครับแต่ผมว่าพี่น้องจำได้อยู่แล้วล่ะว่าหมายเลขอะไรนะครับเลข3ไม่ได้ยินนะครับหมายเลขอะไรครับหมายเลขอะไรนะครับ3ครับถูกต้องหมายเลข3นะครับที่ผมบอกอย่างนั้นเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดนะครับไปแล้วเนี่ยงงถ้างงนะครับดูนี่ครับสัญลักษณ์โลโก้ของพรรคเป็นชอช้างเจอที่ไหนกาที่นั่นแล้วชอช้างนะครับเพราะบางท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในเขตเลือกตั้งตรงนี้นะครับก็ดูชอช้างเป็นหลักนะครับชาติพัฒนาอยู่ไหนก็กา
ตรงนั้นนะครับแล้วอันที่สองกติกาที่สองคือหลังจากท่านกาบัตรเลือกตั้งแล้วเนี่ยเขาจะเอาคะแนนนะทุกครั้งที่เข้าคูหาจำได้ไหมครับมีบัตรเลือกตั้งสองใบใบหนึ่งเป็นสสเขตใบหนึ่งเป็นสสที่เขาเรียกกันว่าปาร์ตี้ลิสต์หรือในระบบบัญชีรายชื่อหรือเลือกพรรคแต่คนนี้ไม่มีนะครับเข้าคูหาอย่าไปหาบัตรใบที่สองนะไม่มีนะมีใบเดียวนะครับเข้าคูหามีใบเดียวบางคนเนี่ยผมไปเจอเนี่ยบอกเอ้ยคุณเทวันเที่ยวเนี่ยจะกายังไงเดี๋ยวมันมีบัตรใบเดียวกาสองครั้งหรือเปล่าไม่ใช่นะครับถ้ากาสองครั้งนี่บัตรเสียนะครับกาครั้งเดียวครับกาหมายเลข3ชาติพัฒนาคุณไกรศรีหล่อธาราประเสริฐหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาจะเอาคะแนนรวมทั่วประเทศเลยของคุณไกรศรีของทุกคนเลยในทั่วประเทศเนี่ยเอามาคิดค่าเฉลี่ยอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเขตนั้นจะชนะหรือแพ้ก็เอามารวมแล้วก็มาคิดเป็นจำนวนส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อและเขตอีกครั้งหนึ่งนะครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมติมีผู้ใช้มาใช้สิทธิ์แล้วเราเนี่ยมีคนเลือกชาติพัฒนาสัก 10% แล้วกันเราก็ได้ส.ส.ทั้งหมด50คนรวมทั้งบัญชีรายชื่อและส.ส.เขตแต่อีกกติกาหนึ่งครับคนนี้ไม่เหมือนทุกครั้งเหมือนกันทุกครั้งนะครับพอเลือกตั้งเสร็จหัวหน้าพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากจะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลและจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่คนนี้ไม่ใช่นะครับคนนี้เนี่ยพรรคต้องเสนอชื่อคนที่พรรคเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเสนอไปที่กกต.ก่อนตามมาตรา88รัฐธรรมนูญซึ่งพรรคชาติพัฒนาก็เสนอไปครับรัฐธรรมนูญบอกว่าเสนอได้นะแต่อย่าเกิน3คนพรรคชาติพัฒนาก็เสนอ3คนครับท่านที่1ที่เราเสนอครับสมมุติว่าเลือกตั้งเสร็จพรรคชาติพัฒนาได้เสียงเยอะแยะชาวโคราชไปช่วยกันเราได้เป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีครับท่านแรกครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาอดีตรัฐมนตรี10กว่ากระทรวงแน่นอนครับเป็นผู้มีประสบการณ์รู้เรื่องการบริหารงานดีพี่น้องประชาชนชาวโคราชรักท่านท่านสุวัฒน์ลิปตพันลบครับขอเสียงตบมือหน่อยครับนี่คือท่านแรกที่จะเป็นคาดิเดตนายกรัฐมนตรีท่านที่สองครับเราเสนอที่สองคือนี่ครับอดีตหัวหน้าพรรคท่านที่สี่เป็นนายแพทย์นะครับหมอวรรณรัตน์ชาญดุกูลอดีตหัวหน้าพรรคท่านที่สี่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนี่ก็มีประสบการณ์เยอะนะเป็นหมอเนี่ยเงินเดือนเป็นล้านไม่เอาแต่อยากมารับใช้พี่น้องชาวโคราชก็มากินเงินเดือนเราสอคนนี้ถ้าท่านสุวัฒน์ไม่ได้เป็นไม่รับหมอวรรณรัตน์ก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายครับคนนี้ครับหน้าคล้ายๆผมเนี่ย คนนี้นะครับในฐานะหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาเกิดท่านที่ท่านสุวัฒน์ท่านหมอวรรณรัตน์ไม่รับก็จะเหลือผมถ้าผมได้เป็นผมต้องเป็นนายกรัฐมนตรีที่หล่อที่สุดแน่นอนเลยครับผมถ้าเห็นด้วยกับผมขอเสียงตบมือดังๆเลยครับตรงนี้ขอเสียงตบมือยาวๆเลยได้ไหมเนี่ยโอ้เห็นด้วยขอบคุณครับนี่ก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะไม่เหมือนทุกครั้งฉะนั้นเนี่ยเข้ากูหาท่านต้องระวังนิดนึงนะครับผมกลัวพี่น้องประชาชนเนี่ยรักชาติพัฒนาเพราะอะไรครับชาติพัฒนาเนี่ยเป็นพรรคการเมืองของชาวโคราชและโดยเฉพาะนะครับโคราชเป็นเมืองหลวงของชาติพัฒนาผมยืนยันนะครับว่าโคราชเนี่ยเป็นเมืองหลวงของชาติพัฒนาฉะนั้นนะครับวันที่24มีนานี่ครับพวกเรานะครับขอร้องเลยนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเข้ากูหาโดยเฉพาะเขตตรงเนี้ยเลือกหมายเลข3พี่น้องครับคืนนี้นะครับก่อนนอนนะครับอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนท่องไปเลยครับฝันเห็นเลย3 3 3หลับไปฝันถึงเลข3 3 3ตื่นมาก็นึกถึงหมายเลข3 3 3ทำได้ไหมครับโอ้ถ้าทำได้ขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งครับอย่า
ลืมนะครับวันที่24มีนาคมนี้นะครับท่านจะเป็นคนกำหนดว่าใครจะมาบริหารประเทศใครที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนผมเรียนอย่างนี้นะครับพรรคชาติพัฒนาอยู่กับชาวโคราชมา30ปีเราไม่เคยไปไหนนะครับเพราะว่าโคราชคือชาติพัฒนาครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ